สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มเล่าขนลุกติดลิฟต์ขนศพเกือบชั่วโมงแถมมีอาการแปลกๆหลังออกมาเมื่อวันที่13ธันวาคมสมาชิกติก๊กตอกรายหนึ่งโพดเล่าเรื่องสุดร้อนหลังติดอยู่ในลิฟต์ขนศพนานเกือบชั่วโมงโดยได้ระบุข้อความว่าติดที่ไหนไม่ติดติดลิฟต์ขนศพผู้โพ์เล่าว่าวันนั้นพวกตนเข็นศพเพื่อมาที่อาคารทําพิธีสวดศพก่อนวันเผาผมถือรูปแม่ย่าเข้าลิฟต์ไป โอมตามไปทีหลังแล้วก็มีคนตามเข้ามาพอลิฟป,ปิดก็เคลื่อนไปที่ชั้นสองพอลิฟเปิดก็เอาศพแม่ย่าออกไปและคนที่อยู่ข้างในก็ค่อยๆทยอยออกมาแต่พอถึงจังหวะพี่เผือกจะออกจู่ๆลิฟป,ประตูก็ปิดปกติแล้วถ้าประตูลิฟโดนคนต้องเด้งออกแต่มันไม่เด้งแล้วพี่เผือกออกไปได้ในใจคิดว่าแม่ย่าเล่นเราซะแล้ว จนเหลือในลิฟต์สามคนซึ่งในลิฟต์มีพัดลมดูดอากาศแต่ไม่มีพัดลมที่ดูดอากาศเข้าสิบห้านาทีผ่านไปไม่สนุกแล้วลุงจักรวาลเป็นโรคหัวใจด้วยจึงช่วยกันพัดให้จนผ่านไปครึ่งชั่วโมงช่างก็ยังไม่มีและข้างในอากาศอบอ้าวมากลุงจักรวาลเริ่มไม่ไหวเราก็เริ่มกังวลและที่สำคัญคือลิฟต์ตัวน,นี้ขนมาก,กี่ศพล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าข้างในนี้มีอะไรสิ่งสถิตยอยู่หรือไม่ พอช่างมาบอกว่าเปิดไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจกุญแจอยู่กับอีกคนนึงเขาไปลอยกระทงอีกดอกอยู่กับพระ และพระรูปดังกล่าวไปต่างจังหวัดจึงทำให้แค่นั่งรอข้างในจนสุดท้ายเรียกช่างของอีกที่นึงมาเปิดให้สรุปอยู่ในนั้น45นาทีพอออกมาได้ขาปเปรี้ยใจสัน่นถ้านานกว่านั้นเรียก1-669แล้วทุบริบแน่โชคดีที่ออกมาได้พอเสร็จพิธีแล้วออกจากวัดผมก็พูดว่าอย่าตามมานะขอให้อยู่ที่เดิมอยู่วัดดีแล้วผมไม่อนุญาตให้ตามรถมาระหว่างที่สวดอยู่กลิ่นแป้งของแม่ย่าติดมือมาแม่จะล้างมือแล้วก็ตา พอขับรถกลับบ้านหลังจากบอกว่าอย่าตามมานะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาเนื่องจากเราติดอยู่ในลิฟต์ขนศพถ้าใครเจอสถานการณ์อย่างนี้หรือเวลาไปวัดไปงานศพก่อนออกก็ให้พูดแบบนี้เพราะในวัดจะมีสัมภเวสีหรืออะไรไม่ดีอยู่เพราะหลังพูดเสร็จกลิ่นแป้งแม่ย่าก็ตามมาด้วยพอใกล้ถึงบ้านกลิ่นแป้งก็หายไปทันทีเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อฝากเตือนเจ้าของอาคารหรือหอพักที่มีลิฟต์ควรมีกุญแจเก็บไว้ที่ตึก เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ติดลิฟต์มามันมีอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกมันมีอาการนอนไม่หลับจู่ๆก็ตื่นกลางดึกมาสักพักเหมือนกระวนกระวายฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายเลยลองไปสะเดาะเคราะห์ดูก็ดีขึ้นมานิดนึงรู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่นอนไม่หลับยังเป็นอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรมากวนหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองหาวิธีดูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ